พลงคืองานที่เกิดจากการสร้างสรรค์และความคิดของมนุษย์จัดเป็นหนึ่งในมิติเศรษฐกิจสร้างความสุขจากในยุคเริ่มต้นที่งานเพลงถูกถ่ายทอดผ่านช่องทางที่ผู้เกิดก่อนปีพุทธศักราช2530จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือเทปคาสเซ็ตและซีดีก่อนเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่เริ่มมี MP3 เครื่องเล่นเพลงแบบไฟล์ดิจิทัลจวบจนปัจจุบันที่มีการฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากยุคเทคโนโลยีพัฒนาให้การฟังเพลงง่ายขึ้นในมุมมองของผู้บริโภคเช่นเดียวกับมุมมองของฝ่ายผู้ผลิตผลงานเพลงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมเพลงจึงผ่านช่วงยากลำบากมาอย่างโชคโชนที่เรียนไปคือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเพลง product เองเนี่ยมันเปลี่ยนจาก physical มาเป็น digital ละ physical ก็คือเทป CD digital ก็คือเพลงที่เราฟังกันออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งรายได้ของอินดัสทรีเนี้ยมันลดลงมาเรื่อยๆประมาณ20ปีมาละตั้งแต่โลกเปลี่ยนจาก physical มาเป็น digital จนมาปี2015เราได้เห็นว่ารายได้ของธุรกิจเพลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็นครั้งแรกในเกือบจะ20ปีเลยนะครับในปี2015เราก็ได้เห็นว่า revenue หรือรายได้ที่มาจากการขายดิจิทัลฟอร์แมตเนี่ยมันมากกว่าการ revenue ที่มาจากฟิสิคอลด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเหรอว่ามีอยู่ประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงของ transformation จากฟิสิคอลไปดิจิทัลเนี่ยซึ่งคนจริงๆก็ฟังเพลงอยู่เยอะเท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่เกิด revenue มาเพราะมันกลายเป็นว่าไปฟังแบบ illegal ไปฟังเถื่อนบ้างจนเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นแล้วว่ารายได้ตรงนี้มันถูก realize ขึ้นมาแล้วเพราะว่าค่ายเพลงเองกับแพลตฟอร์มอย่างเราเองเนี่ยต้องทำงานด้วยกันเพื่อที่จะ educate user educate คนในตลาดว่าเพลงพวกนี้มันมีคุณค่ามันมี value นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ consumer ต้องทำก็คือเราต้องให้เขาเห็นว่ามันมี value เพราะฉะนั้นเขาควรที่จะจ่ายตังค์ให้กับคอนเทนต์พวกนี้คือว่าสมัยก่อนต้องขายแบบเป็นอัลบั้มสมัยนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขายเป็นอัลบั้มละศิลปินสามารถที่จะทำเพลงออกมาแค่1เพลง2เพลงไม่ต้องทำมา10ถึง12เพลงเหมือนสมัยก่อนได้ละวิธีการโปรโมททุกอย่างเป็นออนไลน์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาและสิ่งที่เกิดมามากกว่านั้นคือคอน sumer ด้วย behavior ของเด็กสมัยใหม่มาเลนเนียลคือเขาก็ไม่ได้ expect นะว่าเขาจะต้องมานั่งฟังเพลงแบบซื้อมา1เทปแล้วต้องมาฟังเพลงตั้งแต่เพลงที่1ถึงเพลงที่10ใช่ไหมครับเขาคอน sum behavior ของเขาคือว่าจะฟังอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้น search เอาแล้วก็กดเพลงนี้ฟังแล้วก็ skip ไปฟังของเพลงของอีกศิลปินหนึ่งของอีกศิลปินหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่สมัยก่อนคือเราซื้อเพลงใหม่มาเราก็ฟังเพลงตลับนั้นจนมันเกือบจะยานใช่ไหมครับเพราะเราซื้อมาอยู่แค่ตลับนี้ตลับเดียวหรือถ้าเกิดเป็นซีดีก็ฟังอยู่แค่นี้จนมันสกิปได้เพราะมันมีรอยขีดข่วนเพราะฉะนั้น behavior ของ behavior ของ consumer ก็เปลี่ยนไปด้วยทุกอย่างต้องเป็น on demand หมดชินกับการที่จะ consumer สมัยใหม่เขาชินกับที่เราเรียกว่าสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็น ownership การมี music ownership การที่เราไปซื้อเทปซื้อซีดีสมัยนี้ consumer เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นละเขาแค่ต้องการ accessเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นเจ้าของเพลงเขาแค่ต้องการ access เขาอยากฟังมันเมื่อไหร่ก็สามารถจะกดไปฟังได้เพราะฉะนั้น consumer mindset ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมวงการบันเทิงปรับตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเนื้อหากลวิธีและรูปแบบการนำเสนอมุมมองเพลงที่เคยเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันเกิดจากความคิดของมนุษย์เป็นงานที่สร้างสรรค์ได้ตลอดเวลากลับก่อให้เกิดรายได้เมื่อถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนคือผมมองว่าแพลตฟอร์มอย่าง Jux เองนะครับมันเปิดโอกาสให้กับศิลปินที่สมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีค่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยจากแพลตฟอร์มของเราก็คือจะมี variety ในเรื่องของศิลปินในเรื่องของนักร้องในเรื่องของอาร์ติสต์มากขึ้นอย่างของเราเอง2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ศิลปินบางคนที่มาทำงานกับเราโดยที่เขาไม่ได้ผ่านค่ายเราไปเจอเขาบน YouTube มีคนฟังเยอะนะครับแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเราศิลปินพวกนี้เป็นศิลปินหน้าใหม่ซึ่ง
ขาร้องเพลงแนวเพลงก็ไม่ได้เป็นเพลงแบบเมนสตรีมด้วยกลายเป็นหลายๆคนก็เป็นฮิปฮอปเป็น R&B ใช่ไหมครับซึ่งเพลงพวกนี้ผมมองว่าเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดเนี่ยเราให้โอกาสกับศิลปินในที่เขาไม่ได้สังกัดกับค่ายไหนเลยเนี่ยเข้ามาทำงานกับเรามันก็เลยเป็นโอกาสทำให้คอน sumer เองก็ได้มีโอกาสที่จะได้ฟังเพลงแบบใหม่ๆนะครับซึ่งเขาเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเพลงพวกนี้เขาชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายทั้งศิลปินเองและก็ทั้งฝั่งคอน sumer เองที่จะได้มีประสบการณ์กับเพลงแบบใหม่ๆและศิลปินแบบหน้าใหม่ๆด้วยอย่างที่เรียนไปว่า2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2015แล้วกันนะครับรายได้ของดิจิทัลเนี่ยมันเพิ่มมากกว่ารายได้ของฟิสิกอลแล้วนะครับถ้าเราดูทั่วโลกนะผมไม่ได้พูดถึงบ้านเราเรามองทั่วโลกเลยกันรายได้เนี่ยในดิจิทัลเนี่ยมันมาจากทางไหนมันมาจาก1การขายโฆษณานะครับ2คือเป็นการขาย VIP subscription 3เป็นการขายดาวน์โหลดต้องบอกว่าโลกดิจิทัลโลกของเพลงแล้วกันเราสวิตช์มาจากฟิสิคอลมาเป็นดิจิทัลดาวน์โหลดแล้วตอนนี้มาจากดิจิทัลดาวน์โหลดมากลายเป็นสตรีมมิ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าโลกปัจจุบันมันก็โลกออนไลน์มันก็เปลี่ยนไปสักพักแล้วเหมือนกันถ้าเกิดเราดูใน revenue ของดิจิทัลเองเนี่ยจะเห็นว่าดิจิทัลดาวน์โหลด revenue มันก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว revenue ที่มาจากการสตรีมมิ่งของเพลงเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา 60%มาจากไหนมันก็มาจากแพลตฟอร์มอย่างพวกเราที่มี business model ที่เราเรียกว่าฟรีเมียมฟรีเมียมคือการมีการคือ business model ที่ user สามารถที่จะฟังเพลงแบบฟรีได้แต่ต้องฟังโฆษณานะครับหรือสามารถที่จะซื้อ VIP แล้วฟังแบบไม่มีโฆษณาได้ revenue ที่มาจากโฆษณา revenue ที่มาจาก VIP เนี่ยเป็น revenue ที่เราแชร์กลับไปที่ค่ายเพลงนะครับจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาdigital revenue ที่มันโตขึ้นมาเยอะเนี่ยมันคือ streaming revenue ซึ่งเราก็มองเห็นแล้วครับตั้ง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่าโลกของเพลงมันมาจาก physical กลายมาเป็น digital download ซึ่งตอนนี้มันกระโดดมากลายเป็น streaming ไปเรียบร้อยแล้วจากงานสร้างสรรค์เพื่อความสุขที่ต่อมาก็ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลรวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมเพลงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมารวมถึงประเทศไทยกำลังก้าวไปเป็นประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในวงการเพลงทั้งบริษัทผู้ผลิตผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการข้ามอุตสาหกรรมเพลงไปสู่งานอื่นในยุคปัจจุบันดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวางกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ทั้งหมดก็ต้องเป็นออนไลน์หมดซะส่วนใหญ่นะครับ อย่างเช่นโซเชียลมีเดียนะครับหรือไม่ก็เวิร์กกับแพลตฟอร์มอย่างของเราที่เป็นแพลตฟอร์มมิวสิกนะครับเพราะว่าเราเองเราก็สามารถที่จะ reach คนออนไลน์ได้เยอะพอสมควรในเวลาเดียวกันเราก็สามารถที่จะทำอีเวนต์ออฟไลน์อีเวนต์กับศิลปินพวกนี้ด้วยได้ด้วยอย่างจุ๊กเองปีที่ผ่านมาเราก็จัดจุ๊กมิวสิกอวอร์ดเราก็เชิญศิลปินที่ได้รางวัลแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่เนี่ยมาเพอร์ฟอร์มในงานเราแล้วเราก็ไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มเราด้วยวันนี้อุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกกำลังอยู่ในยุค Music Streaming เป็นการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดเพลงได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินภายใต้เงื่อนไขของผู้ให้บริการ Music Streaming แต่ละรายในยุคดิจิทัลคนไทยมีพฤติกรรมการฟังเพลงอย่างไรปัจจุบันคนไทยนั้นฟังเพลงผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์มากขึ้นเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
จะเห็นแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทยกลุ่มอายุ 16-44 ปีจากปี 2555 อยู่ที่ 34% ของประชากรจากนั้นในปี 58 ขยับขึ้นมาอยู่ 56% และปี 59 อยู่ที่ 66% แบ่งเป็นใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน 98% คอมพิวเตอร์ 27% ขณะเดียวกันปีที่แล้วประชากรไทยมีโทรศัพท์มือถือคิดเป็น 96% ในจำนวนนี้เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งแน่นอนว่าโอกาสกับอุปสรรคและความเสี่ยงย่อมเป็นของคู่กันความเสี่ยงผมมองว่าอาจจะเป็น10ปีที่แล้วสมัยตอนที่โลกมันเปลี่ยนจากฟิสิคอลมาเป็นดิจิทัลดาวน์โหลดอันนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่อย่างพวกเราเองไปดาวน์โหลดเพลงที่มันเป็นเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับมันจะมีอยู่เยอะมากเคลื่อนมากนะครับอันนั้นเป็นช่วงแรกของการเริ่มในยุคของดิจิทัลนะครับซึ่งช่วงนั้นผมมองว่ามันผ่านมาสัก10ปีแล้วล่ะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของสตรีมมิ่งหมดละเพราะฉะนั้นอย่างแพลตฟอร์มของเราสตรีมมิ่งคือคุณไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บเพลงของคุณไว้บนมือถือคุณได้นะครับคือคุณสามารถจะสตรีมเป็นการเช่าได้เป็น access อย่างเฉยๆคนรุ่นใหม่ไม่ต้องการ music ownership แล้วก็ต้องการ music access คือช่วงนี้ผมว่ามันไม่มีเราไม่มีความเสี่ยงอะไรในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายก้าวต่อไปก็คือเราก็ต้อง educate ผู้บริโภคให้มากขึ้นนะครับว่าเพราะคุณสามารถที่จะมาฟังเพลงในแอปเดียวกันได้แล้วนะที่เดียวกันได้มันสะดวกสบายสำหรับคุณมากมีเพลงครบให้คุณฟังหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนคุณสามารถจะ search on demand ทุกอย่างได้หมดสิ่งต่อไปคือว่าคุณสามารถที่จะจ่ายตังค์นะครับเพื่อที่จะมาเป็น VIP นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ privilege มากขึ้นจากการที่เป็น VIP ฟังเพลงได้มากขึ้นมีฟีเจอร์อื่นๆที่คุณสามารถจะมาใช้บนแอปได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะทำให้มันเกิดเพื่อที่จะทำให้เราสร้างมูลค่าให้มันเกิดขึ้นมากับธุรกิจเพลงที่มันเป็นดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งสุดท้ายแล้วเงินพวกนี้เราก็กลับไปแชร์กับค่ายเพลงแล้วก็ศิลปิน